นักเรียนเปิดหน้า20นะครับเปิดหน้า20นะวันนี้เราเรียนเรื่องตรรกศาสตร์นะครับอันนี้บทที่2แล้วตรรกศาสตร์จดเอาไว้นะครับออกข้อสอบแผ่น1 2ข้อนะครับคณิตม.ปลายน่าจะมี18บทนะนักเรียนอันนี้บทที่2นะครับปิดเทอมเราน่าจะได้เรียนกันประมาณครึ่งนึงก็คือ9บทนะเล่มนี้มี5บทเดี๋ยวเล่มนึงมี4บทนะครับก็คือเรียน9บทเรียนรวดเดียวมันเยอะเกินไปเอาแค่นี้ให้มันแม่นๆเป๊ะๆแบบนี้ก่อนเนาะวันนี้ตรรกศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนอยู่2เรื่องก็คือค่าความจริงกับสมมูลนะออก2ข้อหมายความว่าเรียนจำได้ไหมเรื่องเซตออกกี่ข้อ2เหมือนกันแสดงว่าบทนี้กับบทเซตเนี่ยความสำคัญพอๆกันนะออกประมาณ2ข้อนะครับโอเค คืออะไรนะมีกี่ข้อเรารู้นะอ่ะคราวนี้อันแรกที่ต้องจำให้ได้ของตรรกศาสตร์เลยคือตารางค่าความจริงนะครับเรียนจำสัญลักษณ์ได้ไหมอันนี้อ่านว่าอะไรและนะครับโอเคตัวนี้อ่านว่าหรือนะครับตัวต่อไปครับอันนี้อะไรไม่ใช่ข้อต่อเมื่อนะอันนี้ถ้าแล้วนะครับถ้ามันมีลูกศรอันเดียวคือถ้าแล้วนะครับก็คือถ้า p แล้ว q แล้วก็ตัวสุดท้ายมีลูกศรสองทางแบบนี้คืออะไรก็ต่อเมื่อนะครับโอเคเรื่องพวกนี้พอเรือนรางอยู่แล้วจำได้อยู่พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวท่องตรงนั้นที่มันเป็นสีแดงๆที่ตรงนี้ไว้นะครับคือไม่รู้นะก็เรียนท่องมาแบบไหนก็ได้นะครับแต่ครูจะสอนแบบนี้คือและเราท่องว่าและเป็นจริงเมื่อจริงทั้งคู่และเนี่ยเป็นจริงกรณีเดียวเมื่อจริงทั้งคู่นะครับหรือเป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อเท็จทั้งคู่เราก็ท่องว่าและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่และจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่นะครับลองใหม่นะเช่นสมมติว่าจริงและกับเท็จได้อะไรครับได้เท็จนะครับเพราะว่าและเป็นจริงเนี่ยมันถ้ามันจะและแล้วเป็นจริงมันต้องจริงทั้งคู่นัตตี้เหรอนัตตี้สวัสดีครับลองดูสักตัวนะครับโอ้โหเขาปิดไฟมาหรอแต่งเลยกันขี่เรือดำน้ำมาจัดมึงมีผัวเป็นกองทัพบกมีผัวเป็นนายกเอาชื่ออะไรวะหรือล่ะหรือล่ะหรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่อันนี้อะไรอันนี้จริงนะครับหรือมันจะเป็นเท็จมันต้องเท็จทั้งคู่อะไรแบบนี้นะอาจจำไว้ว่าและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่นะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็เปิดกลับมาดูตารางก่อนแล้วกันนะอันต่อไปถ้าแล้วจำว่าอะไรถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อไหร่ครับจริงแล้วถ้าตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จเพราะนั้นถ้าแล้วเราจะจำอย่างนี้นะจริงแล้วเท็จได้เท็จกรณีเดียวจริงแล้วเท็จได้เท็จนะครับส่วนกรณีอื่นเป็นอะไรหมดเลยเป็นจริงหมดเลยเช่นเท็จแล้วจริงได้อะไรได้จริงได้จริงนะเท็จแล้วเท็จได้อะไรครับได้จริงนะครับจริงแล้วจริงได้อะไรครับได้จริงได้จริงนะถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวเข้าใจไหมจริงแล้วเท็จได้เท็จโอเคนะสุดท้ายตัวสุดท้ายง่ายสุดก็ต่อเมื่อจำว่าอะไรเหมือนกันจะเป็นจริงถ้าตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันเหมือนกันมันจะออกมาเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยเท็จเหมือนกันแบบนี้ก็ได้ก็ออกมาเป็นจริงนะก็ต่อเมื่อเราจำว่าข้อต้องเหมือนนะครับก็ต่อเมื่อก็คือก็ต้องเหมือน
ถ้ามันเหมือนกันก็จะออกมาเป็นจริงถ้ามันไม่เหมือนกันก็จะออกมาเป็นเท็จนะอ่ะถ้าเรียนจำตารางได้ถ้าเรียนเราเปิดหน้าต่อไปแล้วใส่ลงไปซิใส่ค่าความจริงลงไปครับใส่ค่าความจริงลงไปนะครับผ่านเลยนะผ่านนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปอันแรกนะครับและท่องว่าอะไรนะและจริงเมื่อจริงทั้งคู่นะครับที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นเท็จหมดเลยนะครับอันต่อไปหรือท่องว่าอะไรหรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่แปลว่าอันไหนเป็นเท็จหรืออันล่างสุดใช่ไหมเป็นเท็จนะที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นจริงนะครับอันต่อไปถ้าแล้วท่องว่าอะไรถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จนะแสดงว่าอันที่2นะครับตรงนี้เป็นเท็จเนี่ยถ้าจริงแล้วเท็จจะออกมาเป็นเท็จอันที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นจริงหมดเลยนะสุดท้ายก็ต่อเมื่อท่องว่าอะไรถ้าเหมือนกันเป็นจริงอันบนสุดใส่อะไรจริงนะอันล่างสุดใส่อะไรจริงนะครับก็วงไปด้วยที่เหลือเป็นเท็จนะครับนะตารางแบบนี้เขียนออกมากี่ทีกี่รอบก็ได้นะจำให้ได้โอเคคราวนี้เดี๋ยวมาลองพาทำโจทย์ดูนะทำโจทย์เลยนะครับผ่านเลยนะหน้าต่อไปนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้ก็เปิดกลับไปดูตารางก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเป็นข้อสอบแผ่นนักเรียนเขียนไว้หน่อยครับแผ่นหนึ่งแบบแรกจะง่ายที่สุดนะครับก็คือเขาจะให้พวกค่าความจริงมาเลยคราวนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าต่อพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเขียนลงมาสักนิดหนึ่งนะลองลงมาหน่อยตัวนี้เป็นเท็จใส่เท็จตรงไปตรงกลางนะครับคือเวลาโจทย์เขากำหนดแบบนี้ว่าไอ้ก้อนนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่าเขาให้ประพจน์ใหญ่มาให้มาแบบรวมๆเลยนะว่าหมดเนี่ยรวมกันแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จเราเอาเท็จมาใส่ตรงกลางเข้าใจไหมและเขาบอกมาอีกอย่างหนึ่ง P ก็ต่อเมื่อกับ R เป็นอะไรจริงเป็นจริงนะครับอีกประโยคนึงอยู่นี่นะ P ก็ต่อเมื่อกับ R เป็นจริงเราก็ใส่จริงไปตรงกลางเลยครับเขาให้เรามา2ประโยคแล้วเรียนทำประโยคไหนก่อนประโยคที่1หรือว่าประโยคที่2ประโยคที่มันตรงกับที่เราท่องนะประโยคที่1เนี่ยมันตรงกับที่เราท่องเห็นไหมถ้าแล้วเป็นเท็จเราท่องว่าอะไรจริงถ้าตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังต้องเป็นเท็จโอเคใส่เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ได้ทำวงเล็บไหนวงเล็บข้างหน้าหรือว่าวงเล็บข้างหลังให้มันตรงกับที่เราท่องเครื่องหมายนี้อ่านว่าอะไรหรือเราท่องว่าและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเป็นเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่เห็นไหมเราก็จะรู้ตัว R กับตัว S เลยว่า R กับ S เป็นอะไรเท็จทั้งคู่นะเท็จทั้งสองตัวเห็นไหมแค่นี้ก็ได้มาแล้ว R กับ S โอเคไหมเห็นไหมขั้นอันนี้อย่าเพิ่งไปทำนะนักเรียนเอาตัว R กับ S ที่ได้ไปแทนข้างหลังก่อนเอาไปแทนข้างหลังก่อนเพราะว่ามันจะสรุปตรงนั้นได้ก่อนนะครับเรารู้ตัวอะไรแล้วตอนนี้รู้ตัว R ว่าตัว R เป็นเท็จแสดงว่าตัว P ต้องเป็นอะไรเป็นเท็จด้วยนะครับถูกต้องเพราะว่ามันเป็นก้อต่อเมื่อไงมันต้องเหมือนกันเห็นไหมเสร็จแล้วเราค่อยเอาตัว P มาใส่ข้างหน้าตรงนี้เอาตัว P มาใส่ข้างหน้าตรงนี้นะ P เป็นเท็จนะนักเรียนคิดว่าตัว Q ตรงนี้ต้องเป็นอะไรเป็นเท็จได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เห็นไหมมันจะบังคับของมันอยู่แล้วนะครับแสดงว่าตัว Q ตรงนี้ต้องเป็นอะไรต้องเป็นจริงเท่านั้น
ข้าใจไหมมันจะต้องหาค่าความจริงออกมาเป๊ะๆ เลยตามนั้นอ่ะสรุปนะครับสรุปตอนนี้เรารู้ PQRS แล้วถูกไหมโอเคเราก็เอา PQRS ที่เรารู้เนี่ยใส่เข้าไปในช้อยว่าช้อยไหนออกมาเป็นจริงแค่นั้นเองย่อให้หน่อยนะเรารู้ PQRS แล้วนะครับ เราก็เอาไปแทนในช้อยอ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูสักช้อยหนึ่งนะข้อหนึ่งนะครับจริงๆนักเรียนสามารถเขียนใส่ลงไปได้เลยนะว่า Q เป็นจริง P เป็นเท็จอะไรแบบนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็จิ๊กจับจิ๊กจับทำตรงนี้ได้เลยนะครับแต่นี่เราเขียนแยกออกมาให้มันเห็นชัดเจนเฉยๆนะอ่ะต่อพร้อมกันก่อนข้อหนึ่งข้อหนึ่งเดี๋ยวพาทำช้อยหนึ่งให้ดู Q เป็นอะไรQ เป็นจริงใช่ไหมเรียนเห็นไหม P เป็นอะไรครับ P เป็นเท็จนะครับเสร็จแล้วก็แลกกับ Q เป็นจริงนะ R ล่ะ R เป็นเท็จนะครับโอเคเห็นไหม P Q R หาให้เจอคือเราใส่ลงไปให้มันตรงอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้ทำช้อยหนึ่งอ่ะรอดูวงเล็บข้างหน้านะครับจริงแล้วเท็จได้เลยครับอันนี้ถ้ายังจำไม่ได้ก็ดูในตารางก่อนนะจริงแล้วเท็จได้อะไรได้เท็จและกับเท็จได้อะไรทีนี้เท็จและกับเท็จได้ได้เท็จนะตอบข้อนี้ไหมไม่นะครับเขาถามว่าข้อไหนเป็นจริงนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแบ่งๆกันทำก็ได้หาว่าข้อไหนเป็นจริงแล้วก็ตอบข้อนั้นมาทำเลยตั้งหนึ่งให้เพื่อนทำก่อนนะทำช้อยหนึ่งเองนะครับเราพาทำแล้วช้อยหนึ่งได้ข้อไหนเป็นจริงก็ตอบลงไปเลยนะจริงและจริงได้จริงนะครับถูกต้องแล้วค่อยเอาไปหรือกับเท็จเท็จหรือกับจริงได้อะไรจริงหรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นจริงหรือมันจะเป็นเท็จมันต้องเท็จทั้งคู่นะเสร็จแล้วก็เชื่อมกับตัวหน้านะครับจริงแล้วกับจริงได้อะไรครับได้จริงกี่นะครับโอเคตอบข้อ2นี่แหละนะครับข้อ2เป็นจริงข้ออื่นถ้าไปทำออกมาก็ต้องเป็นเท็จหมดเลยนะโจทย์แบบนี้
ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเรารู้ PQRS เดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยมันจะเป็นข้อที่ไม่รู้รู้ไม่ครบทุกตัวนะข้อสอบแพทเนี่ยแบบนี้เนี่ยนานๆออกทีนะครับก็คือรู้ PQRS ครบหมดเลย